นี่ก็ลูกแกนเห็นนะลูกแกนนี่แหละสามหมาที่ห้าตัวน่ะลูกหมาที่ที่เอาไปเลี้ยงน่ะได้ขายมาไหมแล้วมันก็มีเลนอีกมีลานอีกจ้าไม่ใช่น้อยๆไม่ใช่ปีสองปีนะนางค่ะโอ้นางโอ้ยากจริงยากง่ายจนไม่ได้เรื่องแล้วลานอุ้มทุกวันนะแต่มันก็อยู่เฉยๆเห็นติดเติมมันไปแต่มันได้ดีแล้วเอาลูกมันไปเลี้ยงแก๊งปีจากนี้เขาเป็นคนรักหมารักหมาจะเอาไปเลี้ยงรักหมากินข้าวเลี้ยงหมาก็ชอบหมากินข้าวกับหมาดีกับหมาจริงๆลุงมีลูกมีเลี้ยงลุงมีลูกมีเลี้ยงจอดจัดร้านมาร้านมาไหนนี่เป็นอินเทอร์เน็ตไทยบ้านติดกันก็เป็นลูกร้านใหญ่บัตรเขาก็โกหกฉันก็พูดความจริงตาป้าจำยุงสองคนก็อยู่แถวนั้นจำหกควายที่ตลาดบ้านที่อยู่ติดกันอยากให้เขาเอาไปก็มันอยู่ใกล้บ้านป้าตรงนั้นแหละมันวิ่งไปวิ่งมาแถวนั้นเลยค่ะเรายืนยันได้ไหมว่าเป็นหมาของใครก็เป็นหมาแกนั่นแหละเห็นแกให้ข้าวให้น้ำกินทุกวันนั่นแหละชื่อยายสมบัตินั่นแหละคือให้ข้าวให้น้ำนี่คือเลี้ยงเลยใช่ไหมคะค่ะคือมันมีลูกมีหลานจนมีคนเอาไปเลี้ยงลูกเอาไปเลี้ยงด้วยเออแต่แกปฏิเสธว่าไม่ใช่หมาแกเป็นหมาจรจัดใช่ว่ายังไงก็แกทำอย่างนั้นไม่ถูกไม่ยุติธรรมสำหรับเด็กเนาะลูกสาวเป็นเขาจ้าเรียบจีเนียเรียนส่งรูปเอ้ยที่มาวันนี้มาเพื่ออะไรมาเพื่อเป็นพยานว่าหมาของแกจริงจริงไงจ้ะจับเด็กกันนะใช่จ้ะแล้วพี่เคยเอาลูกหมามาเนี่ยพี่เคยเอาไป2ตัวแต่มันตายไปแล้วเอาจากไหนเอาจากบ้านแกน่ะแล้วลูกสาวแกให้จ้ะก็เป็นมันเลยลูกมาตัวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเลี้ยงมากี่ปีแล้วน่าจะ 5-6-7 ปีนี่แหละค่ะเจ้าเมียนเตี้ยลูกยังอยู่แต่ยายไม่รู้ว่าแกเอามาจากไหนนะแต่เห็นอยู่ตรงนั้นตลอดป้าเล่าให้ฟังหน่อยว่าคุณป้าเคยเห็นมาโอ้ยเห็นตั้งหลายปีแล้ว6-7ปีป้ายังเอาลูกมันไปเลี้ยงเลยเห็นที่บ้านยายบัดป้าทำข้อควายอยู่ตรงนั้นก็พาหลานไปเลี้ยงควายก็เห็นไปจ้ำหลานยังไปเล่นบ้านแกยังกลัวยังไม่หายเลยนี่ตกใจไม่หายกลัวไม่เป็นหลานแกจะเป็นหลานเราเนี่ยที่ผ่านมาตัวนี้มันดุไม่ดุไม่เห่าไม่อะไรไม่มีอาการมันเงียบๆมันซึมเศร้าเหมือนคนเป็นโรคซึมเศร้ามันไม่มีท่าทิ้งกระหึมกระเฮอะไรอย่างนี้เลยเนี่ยมันช้อยๆมันสวยน่ะเขาเอามาเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆสวยมากเลยเคยได้เอาลูกมาเลี้ยงไหมป้าเอาลูกมาเลี้ยง2คนจนมีออกลูกแล้วเนี่ยออกลูกออกเหลนเต็มแม่น้อยนักข้าวเยอะเต็มมาเอามาจากบ้านยายบัดนี่แหละจ้ะอุ้มมา2ตัวเลยตัวเมียหนึ่งตัวผู้หนึ่งไอ้นี่มันไม่ค่อยสวยมันเป็นสีดำไอ้สวยๆเหมือนแม่มันเขาไปหมดเอาเต็มหมู่บ้านน่ะ2-3 คนอีกเอาไปเลี้ยงน่ะไม่ใช่แต่ป้าคนเดียวแกก็กลัวหมดเงินมั้งแกเป็นคนยังไงก็ไม่รู้กลัวเห็นแก่ตัวมั้งก็อยากให้เขาออกมารับผิดชอบหน่อยสงสารเด็กนะคะคนเขารู้แต่หมู่บ้านว่าลูกแต่คุมนั้นเขาก็ไม่ยอมพูดเขาก็เป็นญาติเขาไม่ใช่หมาจรจัดแน่นอนเป็นหมาของยายบัตรล้านเปอร์เซ็นต์เลยจ้ะ